ซื้อกุ้งค่ะก็เลยมาถ่ายทะเลมาฝากคลื่นแรงมากๆเลยค่ะเนี่ยแต่สักวันนึงจะลองมาหาปูตรงนี้ดูค่ะปูหาหอยดูนะเห็นคนเข้ามาหาอยู่หลังจากอยู่สงขลามาหลายวันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอคลิปล้างกุ้งกันค่ะหากุ้งสดๆค่ะที่เราไปซื้อมาเมื่อกี้นะคะกำถึงบ้านแล้วเดี๋ยวเรามาเตรียมทำเลยค่ะล้างกุ้งแบบวิธีง่ายๆแต่ว่าหายคาวได้แบบสนิทเลยคือแบบล้างง่ายมากทำง่ายมากไม่ต้องยุ่งยากไม่ต้องหลายขั้นตอนนะคะนี่เลยค่ะก่อนอื่นต้องแกะเปลือกกุ้งแล้วก็เอาหัวเอาอะไรออกให้เรียบร้อยก่อนนะคะสดๆเลยเดี๋ยวเราจะมาทำการล้างนะคะแล้วก็แกะเปลือกเอาหัวออกอะไรให้เรียบร้อยก่อนนะคะวิธีนี้คือง่ายมากไม่ต้องหลายขั้นตอนไม่ต้องนู่นนี่นั่นเยอะแยะหลายวิธีนะคะถ้าเราจะใช้กุ้งสดๆไปตำไปยำอะไรแบบนี้คือแบบหรือว่าจะเอาไปทำสุกก็ยังได้เลยแต่เรามีวิธีการล้างง่ายๆมาให้ดูเนาะค่ะเดี๋ยวเราไปแกะเปลือกกุ้งกันเลยนี่นะคะเสร็จแล้วนะคะได้แบบนี้แล้วก็ใครที่จะใช้แบบผ่าหลังก็เอามีดผ่าหลังไปเลยนะคะเพื่อเอาเส้นข้างหลังตัวกุ้งนี่ออกเนาะถ้าใครไม่ผ่าก็ให้ใช้วิธีนะคะถ้ามีไม้จิ้มฟันก็เอาไม้จิ้มฟันนะคะเอานี่ดึงเส้นหลังเขาออกมานะคะวันนี้เราจะใช้ตัวแบบที่ไม่ผ่าหลังนะคะเราจะเอาแบบนี้เราก็เลยจะใช้วิธีดึงเส้นออกเนาะแล้วดึงนี่นะคะเสร็จแล้ววันนี้เราไม่เอาผ่าหลังเพราะว่าเราจะเอาไปตำนะคะเราจะไปตำกุ้งสดขั้นตอนสำคัญมาถึงแล้วค่ะนั่นก็คือการล้างที่แบบง่ายมากนี่นะคะเราจะใช้อุปกรณ์มีอยู่แค่นี้จะใช้เป็นตะกร้าแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นกระชอนแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็มีนี่ค่ะเกลือ1กำมือค่ะ1กำมือของเราเลยนะคะนี่นะคะตะกร้าแบบไหนก็ได้นะคะ2แบบนี้นี่ค่ะแล้วก็เอาเกลือลงไปนะคะก็ประมาณกำมือของเรานี่นะคะเอาแค่แบบจะเอาเมือกกุ้งออกแค่นั้นเองแล้วก็ร่อน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 ขยับ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 ไปเลยค่ะนี่ทำอย่างนี้เลยทำอย่างนี้เลยค่ะร่อนไปเรื่อยๆนะคะสักพักเขาจะมีเมือกเมือกเหนียวเหนียวออกมานะคะร่อนไปเรื่อยๆเลยนี่นะคะถ้าเป็นตะกร้าแบบนี้นะคะเดี๋ยวจะลองทำให้ดูทั้งสองแบบเลยเป็นตะกร้าแบบนี้ก็ร่อนแบบนี้เหมือนกันนี่ร่อนไปเลยนะคะตะกร้าแบบนี้รู้สึกว่าจะดีกว่าเป็นแบบกระชอนถี่ๆอีกด้วยซ้ำนะคะเขาจะช่วยแบบเกลือเขาก็ช่วยล้างคาวล้างเมือกกระชอนก็จะเป็นอีกตัวหนึ่งที่ช่วยให้มันเร็วขึ้นนะคะนี่นะคะร่อนเบาๆเองค่ะไม่ต้องแรงนะไม่ต้องแบบใส่แรงเต็มที่นะเห็นไหมคะร่อนไปสักพักเนี่ยมันจะมีแบบเมือกเมือกฟองฟองออกมาเนี่ยค่ะเนี่ยเต็มเลยเต็มเลยค่ะนี่นะคะแล้วก็เสร็จแล้วก็ล้างเลยนี่นะคะเต็มเลยเห็นไหมก็ล้างเลยค่ะล้างให้มันสะอาดเลยนี่ค่ะแค่นี้ก็เสร็จแล้วเห็นไหมง่ายมากไม่นานเลยง่ายมากนี่นะคะตัววาวับวาวับเลยนี่นะคะเดี๋ยวเราจะเอาไปตำกุ้งสดนะคะระหว่างที่เราเตรียมเครื่องตำนะคะเดี๋ยวเราเอาไปแช่ช่องฟรีซน็อกไว้ก่อนนะจะได้สดๆค่ะเดี๋ยวเรามาดูเมนูตำกันค่ะไปจ้ะนี่ค่ะเห็นไหมว่ามันไม่ได้ยากไม่ได้แบบหลายขั้นตอนอะไรมากมายเลยนะคะแค่
ค่นี้ก็พร้อมมาไปทำเมนูต่อไปได้แล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นเมนูสดเมนูสุกนะคะไม่คาวค่ะรับรองลองไปทำดูนะคะเป็นวิธีอีกวิธีนึงนะคะที่ไปลองทำกันดูได้ค่ะดีไม่ดียังไงกลับมาบอกในคลิปด้วยก็ได้นะคะนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะตำกุ้งสดของเราค่ะขออนุญาตใช้มืออีกแล้วนะคะนี่อร่อยมากเลยอ่ะมันไม่คาวจริงๆนะคะทุกคนไม่ได้ล้อเล่นอันนี้โกหกนะคะวิธีนี้เป็นวิธีที่ทำความสะอาดกุ้งง่ายมากๆนี่นะคะเราทำทั้งแบบสดแล้วก็แบบลวกสุกเลยนะคะดูเวลาลวกสุกแล้วนะคะลวกแป๊บเดียวเองอ่ะดูความเด้งของเนื้อมันนี่ค่ะแบบสุกเนื้อก็กรอบเด้งค่ะทุกคนนี่ค่ะกินกับขนมจีนลวกเองอร่อยมากนี่นะคะวันนี้เราก็มาตำใส่หัวผักนะคะมันชื่อผักอะไรอ่ะจำชื่อไม่ได้นะคะเดี๋ยวจะลงให้อยู่เชอร่อยมากอันนี้ไปดูคลิปคนที่เขาอยู่ต่างประเทศมานะคะว่าเขาใช้หัวเนี้ยตำแทนมะละกอนะคะมันอร่อยจริงๆอ่ะมันกรอบกว่ามะละกอด้วยนะอร่อยค่ะทุกคนเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาทำให้ดูว่าหัวอะไรนะคะอร่อยก็สำหรับคลิปนี้นะคะก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูนะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งให้มอด้วยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆอีกครั้งนึงค่ะหลังจากที่หยุดยาวสงกรานต์ไปยาวจริงๆนะคะก็คลิปแรกหลังสงกรานต์มาแล้วค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปแล้วจริงๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้า